สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนันงชาแนลนะจ้าวันนี้ผมพิ่งได้ดูหนังเรื่องนี้มาคือหนัง X ได้ยินไม่ผิดมันคือหนัง X เพราะชื่อเรื่องมันคือ X กตัวเดียวเลยตั้งชื่อให้หายาหาเย็นนะครับแล้วหนังเรื่องนี้คือเศร้าอย่างหนึ่งนะมันไม่เข้าโรงในประเทศไทยและไม่ไม่มีวันเข้าได้ด้วย เพราะว่าหนังติดเลนหนักมากนะครับเป็นชอฉิงเลยด้วยมีฉากเซ็กซี่มีฉากเลือดอาบมีฉากโหดเที่ยมให้เห็นคือครบและเป็นหนังของ A 24ในช่องเฮอร์เลอร์ในแบบที่กูนี่รักหนังเรื่องนี้ชิบหายเลยถ้าใครอยากอุดหน,นุนลิขสิทธิ์ก็อาจจะต้องสั่งแผ่นนอกนะครับสั่งแผ่นนอกมาดูเอาเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับว่าด้วยกองไทย กองนงนึซึ่งกองถ่ายนี้ก็คือเป็นกองถ่ายหนังโปเนะครับเป็นกองถ่ายทุนต่ําแล้วก็ตัวโปรดิวเซอร์เขาก็วาดฝันหมายมันปั้นมือเอาไว้ว่าหนังโปตัวนี้จะดง่งดังไปทั่วโลกจะทําให้พวกเขาลืมตาอ้าปากได้คือคาดหวังกับหนังโปเรื่องนี้ที่กำลังจะไปถ่าย สูงมากโดยที่คอนเซปของนังโป๊เรื่องนี้ก็คือมีชายหนุ่มคนนึงรถเสียอยู่หน้าบ้านของสาวชาวไร่พอสาวชาวไร่เปิดทำไมโอ๊ยคุณรถเสียเหรอเข้ามาในบ้านเช่นก่อนสิแล้วไอกองถ่ายกองนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นกองโจรน,นะเป็นกองเล็กเกเขาก็พยายามหาที่พักที่มันถูกที่สุดเขาก็เลยไปเลือกเช่าบ้านของตายายคู่หนึ่งที่เปิดบ้านพักให้เช่านะเพราะว่าเขาจะมีบ้านส่วนตัวของเขาเลยนะ,แ,ะแวกบ้านมันจะมีเหมือนแค่แค่บ้านพักติดอยู่ใกล้ๆนะครับผมแล้วก็เขาก็เปิดให้ตรงนั้นเป็นบ้านพักนะครับไอกองถ่ายกองนี้ก็มา เรื่องราวมันก็เริ่มต้นตรงที่กองถ่ายกองนี้เข้ามาถ่ายหนังโป๊ในบ้านของตายายคูหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องนี้พอดีคือตัวคุณตาเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นโรคหัวใจไม่สามารถมีเซ็กได้เพราะว่าเขากลัวนะครับผมฮาร์ดแอคแท็กนะครับจะทําให้เขาเนี่ยอาจจะตุยได้เลยการมีเซ็กของเขาก็เลยเป็นเรื่องอันตรายมากแล้วด้วยอายุมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยายนะครับที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขายังมีความต้องการอยู่ เพราะฉะนั้นการที่มีคนมาถ่ายนังโปอยู่ข้างบ้านะ่ะมันเหมือนช่วยกระตุ้นนะครับกระตุ้นปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศของคุณยายทําให้คุณยายทําเรื่องที่คุณไม่คิดว่าหญิงชราอายุมากคนหนึ่งจะทําได้ที่เหลือลองไปดูเอาเองนะครับลองไปดูเอาเองนะเออถึงแม้ว่า หาดูแบบถูงลิิทธิ์ยากก็ตามแต่ผมอยากให้ทุกคนดูเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมบอกก่อนว่าบรรยากาศไม่ดีขี้เยเลยซึ่งภาพยนตร์เรื่อง X เรื่องนี้นะครับเป็นผลงานกำกับของตีเวสซึ่งผลงานก่อนหน้านี้ของตีเวสนะครับผมที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยดูนะถ้าคุณเป็นคอเฮลเลอร์นะครับคือ v SH, s h เขาคือผู้กำกับที่กำกับเรื่อง s i c o n honeymoon นะครับแล้วก็ต่อมา the inkeepers นะครับ the sacrament นะครับผม the house of the devil X เนี่ยคุณลองนึกถึงหนังย้อนไปยุคม้วนวิดีโอ เออเวลาคุณดูหนังยุควมุนวิดีโอเนี่ยมันจะมีการแตกช็อตภาษาคนทํางานคือแตกช็อตนะครับมันจะมีการแตกชอ็อตที่พูดว่าไม่เยอะเท่านี้แล้วกันอพูดว่าไม่เยอะเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าการแตกช็อตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ทํางานกันพิถีพิถันนะครับก็ละเอียดนะครับละเอียดมากๆแหละแต่ว่าด้วยการทํางานในสมัยก่อน,นมันเป็นการถ่ายฟิล์มถูกไหมครับผมทำให้ทุกช็อตที่บันทึกอะ่ะ นั่นคือเงินที่ต้องจ่ายจริงๆมันผิดกับยุคดิจิตอลยุคนี้นะครับที่ถ้าเรามีเวลามากพอเราก็จะถ่ายเผื่อเพื่อเพื่อเผื่อเผื่อเพื่อเพื่อทำให้ความพิถีพิถันในการถ่ายแต่ละช็อตมันลดน้อยลงภาพยนตร์ยุคปัจจุบันเลยจะมีการตัดต่อที่หวือหวามากขึ้นมีการแตกช็อตที่หวือหวามากขึ้นนั่นคือเป็นสเสน่ห์ที่หายไปตามยุคสมัยนะทำให้หนังที่เป็นหนังมูวนวิดีโอหรืออย่างใครดูชุดหนัง VSS อะไรอย่างเงี้ย คุณจะรู้สึกได้ถึงความคัตติ้งที่มันน้อยกว่าหนังยุคปัจจุบันหนังเรื่อง X เป็นอย่างนั้นเลยครับหนังเรื่อง X พยายามใช้วิธีการในแบบของการถ่ายฟิล์มอยู่ไม่ใช่เรื่องลุกของมันเท่านั้นนะครับผมคือเรื่องลุกของหนังเนี่ยเขาพยายามทําให้มันมีกลิ่นของฟิล์มอยู่หนักพอสมควรแต่สิ่งที่มันตามมาด้วยเนี่ยก็คือการคัตติ้งที่มันไม่หมูหวามากบวกกับการทําลุกของหนังให้มันเป็น period ย้อนยุคมันยิ่งทําให้หนังเรื่องเนี้ย เหมือนเป็นหนังที่ย้อนโปรเซสกลับไปเหมือนเราถ่ายฟิล์มกันมากขึ้นนะครับมันเลยได้หนังที่ดูเหมือนกับว่ามีอยู่บนโลกใบนี้มาแล้วสัก10 20ปีประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันโคตรจะได้บรรยากาศเลยผมโคตรชอบบรรยากาศของหนังเรื่องนี้เลยบรรยากาศของหนังเรื่องนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้สัตว์นี่แหละ ไอ้เฮียความทรงจำวัยเด็กกูพุ่งพลาดมากอะ่ะคือผมอะ่ะโตมากับยุคม้วนวิดีโอเช่ามาเสร็จปั๊บต้องกรอก่อนนะผมเคยมีครั้งหนึ่งไปเช่าหนังเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วเช่ามาปั๊บเปิดปุ๊บไอ้เฮียกลางเรื่อง <c oughs> สปอยไอ้ทัดเนี่ยผมโตมากับยุคนั้นเพราะฉะนั้น การที่หนังเรื่อง X ทําลุกออกมาให้มันเหมือนยุคม้วนวิดีโอยุคหนังฟิล์มอะไรเงี้ยผมรู้สึกโอ้โหไม่โคตรชอบเลยบ่อยอครั้งนะถ้าคุณได้ดูหนังเฮอร์เลมาเยอะๆเนี่ยคุณจะได้เห็นภาพภาพหนึ่งก็คือตัวละครจะออกมาเดินแก้ผ้าและไร้เหตุผลโอเคในเรื่องนี้มันก็จะมีความคันอยู่ นะครับผมมีตัวละครที่รักกันจะตายนะครับเป็นห่วงกันเป็นบ้านเป็นหลังนะครับเราก็จะมีรู้สึกคันๆบ้างแล้วก็การที่มีตัวละครผู้หญิงหรือผู้ชายเดินแก้ผ้าไปมาเนี่ยมันก็ดูไม่ไรเหตุผลนะเพราะว่าพวกแม่งถ่ายหนังโป๊กันอยู่โดยเฉพาะตัวละครพระเอกหนังโป๊ของเรื่องจะพยายามอวดอยู่ตลอดเวลาว่าของตัวเองนั้นใหญ่มากนะภูมิใจที่สุดของฉันเนี่ยใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแล้วล่ะ <laughs> อย่าหาว่าผมเป็นคนทะลึ่งตึงตังนะคือถ้าใครโตมากับหนังสแลชเชอร์คุณจะนึกถึงหนังที่มันบ้าบอเออปกติใครที่ชอบดูหนังเฮ์เรอร์หนังสแลชเชอร์แล้วใครรู้ตัวเป็นเทสเหมือนผมอะคุณน่าจะมีเว้ยบางครั้งเราอยากเห็นความบ้าบอบางอย่างอะในภาพยนตร์ที่มันดูไม่ตัดคัดหรือหวาเกินไปคือหนังสแลชเชอร์ยุคนี้ที่มันสร้างบรรยากาศแบบ หนังสแลชเชอร์หรือเฮลเลอร์ยุคเก่าไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะความหมือหวาในการพรีเซนต์นั่นแหละยุคสมัยเนี่ยคอมพิวเตอร์กราฟิกบางกองถ่ายนะผมจะไม่ just แค่เฉพาะคนทำงานประเทศไทยมีทั่วโลกเลยมีให้เห็นก็คือมองคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นตัวแก้ปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหลายๆครั้งในหนังหลายๆเรื่องนะครับจะทำคอมพิวเตอร์กราฟิกออกมาในมุมที่มันดูไม่ดีอืมเพราะไม่ได้มีการทำงาน ตั้งแต่เริ่มที่มันซับพอร์ตเพื่อการทําคอมพิวเตอร์กราฟิกจริงๆคือการทําคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยยิ่งถ้าคุณเป็นหนังที่แม่งจาเป็นจะต้องทําคอมพิวเตอร์กราฟิกอะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทํามากๆนะแล้วให้ความสําคัญที่สุดเลยคือสตอรี่บอร์ดเพราะว่าการทํางานกับคอมพิวเตอร์กราฟิกนั่นหมายถึง คุณต้องถ่ายในสิ่งที่มองไม่เห็นตากล้องต้องถ่ายสิ่งที่มองไม่เห็นนักแสดงต้องเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นคนที่มองเห็นคือใครอ่ะคนดูนูน่นโพเสเ์สุดท้ายเลยคนดูคนดูนู่นเห็นคนทำงานไม่มีใครเห็นน่ะนอกจากผู้กำกับกับทีมงานที่เห็นผ่านสตอรี่บอร์ดถ้าสตอรี่บอร์ดคุณไม่แน่นอย่าลิอาจใส่ c ีจในหนังตัวเองเด็ดขาด อันนี้ถือว่าเป็นความหวังดีจากหนอนหนังแล้วกันแล้วเซตอัพของบ้านตายายคู่นี้มันเป็นเหมือนออกไปต่างจังหวัดเลยถูกปะจุดสตาร์ทของเรื่องก็คือไอ้ทีมงานถ่ายหนังโป๊อันนี้มาบอกตายายว่าจะมาขอเช่าบ้านตอนบอกจำนวนะ่ะ ไม่ได้บอกว่าคนเยอะขนาดนี้กองถ่ายของมันก็ไม่ได้ใหญ่นะมีตากล้องหนึ่งคนบูมหนึ่งคนแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็คือกำกับด้วยคือเป็นเจ้าของหนังว่างั้นเถอะแล้วก็มีดาราอีกสามคนมันเป็นกองถ่ายเล็กๆก็จริงแต่ว่าตอนคุยกับคุณตาเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเฮียก,ก็ไม่ได้คุยกันอย่างละเอียดว่าจะมาขนาดนี้ก็นึกว่ามาพักคนสองคนคุณตาก็แบบเหมือนโดนหลอกนิดๆโดนหลอกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็รับปากเอาไว้แล้วอ่ะตาไม่ต้องห่วงผมมาอยู่บ้านเนี่ยเงียบกริบเลยเงียบกริบเลย คุณตาจะไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าพวกผมอยู่ที่นี่ด้วยนี่ช่วงนาทีต่อมาเท่านั้นแหละไอ้เฮียม่งคลางดันกันลั่นทุ่ง <c oughs> แล้วหนังเนี่ยให้เวลานานพอสมควรนะกับการให้เราเนี่ยผูกติดกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่ไอ้จุดเนี่ยถ้าจะมองเป็นข้อเสียของหนังมันก็ได้เว้ยมันเป็นจุดที่ผมว่ามันใช้เวลานานอยู่นะค่อนข้างนานอยู่นะครับผมและมันเป็นจุดที่ไม่มีอะไรมากเลยครับ นอกจากตกแต่งช่วงเวลาที่มันมีอยู่ให้มันมีความขัดแย้งให้กลุ่มเนี้มันดูเป็นกลุ่มที่มันมีชีวิตชีวามากขึ้นมันดูเป็นกลุ่มที่กลมกล่อมมากขึ้นคุณเคยดูหนังแลชเชอร์หลายๆเรื่องแล้วคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งอะ่ะกลุ่มวัยรุ่นพวกเนี้ยเราไม่สนิทเลยเราไม่รู้สึกว่าเราเอาใจช่วยกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ยเพราะว่าหนังเฮอร์เรอร์หลายๆเรื่องอะ่ะให้สเปซและให้เวลากับกลุ่มที่ต้องมาโดนไล่ฆ่า น้อยไปหน่อยหนังเรื่องนี้ให้เวลาเยอะครับแต่ว่าไอ้ส่วนจังหวะที่มันให้มันก็เป็นแมสเสจที่มันเหมือนย่ําอยู่กับที่นะคือเรื่องอะ่ะมันดําเนินเริ่มต้นมาโดยเรารู้ก่อนเลยนะว่านางเอกเป็นเหมือนดารานหนังโป้ถูกไหมครับแล้วก็มาถ่ายหนังโป้กันแล้วแมสเสจไม่ก็หยุดแค่ตรงนั้นนะครับแล้วก็แนะนําตัวละครตายายเจ้าของสถานที่นะครับผมแนะนําโลเคชั่นว่าปีวิเวกอยู่ไกลแค่ไหนแล้วเรื่องราว ช่วงประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะของเรื่องช่วงแรกอ่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการถ่ายหนังโป๊ะ ถ่ายนางโปถ่ายนางโปะถ่ายนางโปะแล้วมีเวมีช่วงจังหวะงองอนกันเล็กน้อยนะครับความสัมพันธ์มันเริ่มสั่นคลอนคือตัวหนังอ่ะเขาต้องการจะเล่นจุดนี้โดยการที่เขาขยี้ขยี้ขี้ขยี้ขยี้ขี้ขยี้ขี้ขี้ขี้พูมกับเขาตั้งใจมากนะในการขยี้ขยี้ขี้คือส่วนตัวผมรู้สึกโอเคผมรู้สึกว่าไอ้กลุ่มเนี่ยเราเพิ่งรู้จักได้ไม่นานแล้วมันเริ่มเร็วมากนะโดยการให้เห็นแบบซากวัวโดนรถชนแล้วแยแหวะเปิดเรื่องมาเลยอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะผมกังวลชิ วัเลยคือวโคตรอ่ะคือเขาเริ่มวโคตรอ่ะแต่ทริคของผู้กับติเวสคนนี้ที่ทำกับ X นะคือเหมือนกับเขามีส่วนที่เริ่มเรื่องประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะอืแต่เขาเร่งอ่ะระหว่าง1-10ถึงอะ่ะให้มันเร็วกว่าปกติแบบฟรดเราจะรู้จักตัวละครแบบต่างๆแบบเร็วโคตรอ่ะเร็วจนผมตกใจเลยว่าไอ้เฮียมันเปิดเรื่องเข้าเรื่องวโคตรแต่พอมันถึงสัก10-15ปับ๊บเขาเริ่มชะลอ เออเขาเริ่มชะลอแล้วเล,เล่าความสัมพันธ์แล้วก็ค่อยให้เห็นว่าเอ้ยจุดยืนของตัวละครเหล่านี้ยืนอยู่จุดไหนของสถานาการณ์นี้มีคนเป็นโปรดิวเซอร์มีคนเป็นดาราหนังโป๊ที่ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองมีตัวนางเอกที่มีแผลในใจบางอย่างพูดน้อยมากชอบปีกวิเวกอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นเซตอัพของตัวละครเหล่านี้ไประหว่างทางเรื่อยๆช่วง4 0สินาทีแรกอะ่ะมันเป็นการขยี้ความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันค่อยๆแบบ ค่อยๆให้เราเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น,ช,นชัดขึ้นผมถึงบอกว่าไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นข้อเสียก็บอกได้ครับว่าเป็นข้อเสียสําหรับบางคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบดูความสัมพันธ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมมองว่าการให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นความสัมพันธ์ให้เห็นจุดยืนเนี่ยเวลาจะ เอาพวกแม่งไปฆ่าเราจะรู้สึกว่าอ๋อไอ้เชียกูได้เริ่มรู้จักแล้วพอกูเริ่มรู้จักแล้วถูกฆ่าการตายที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นน่ะมันดูสําคัญขึ้นมันดูมีน้ําหนักขึ้นเรามีอารมณ์ร่วมมากขึ้นคุณลองนึกภาพว่าเวลาคุณดูข่าวก็ได้เวลาคุณดูข่าวก็ได้ออดไดถ้าคนที่อยู่ในข่าวที่เสียชีวิตเลยนะเป็นใครก็ไม่รู้คุณไม่เคยรู้จักมาก่อน นะครับคุณก็จะรู้สึกว่าอ๋อรับรู้โอ้รับรู้เศร,ร,ร้าเสียใจก็แค่ความรุนแรงที่เขาได้รับประมาณนั้นนะครับแล้วแต่คนนะแล้วแต่ความเซสซิทีฟของคนแต่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราได้รู้จักตัวละครน,นั้นมากขึ้นคุณลองนึกภาพว่าเป็นดาราสักคนเป็นนักแสดงสักคนเป็นใครสักคนที่คุณรู้จักคุณติดตามผลงานเขาคุณได้ผูกพันไม่ว่าจะด้วยผ่านการติดตามผลงานหรือความใกล้ชิดหรือก็ตามยิ่งคุณผูกพันกับ คนที่เสียชีวิตมากเท่าไหร่การตายหรือการเสียชีวิตของคนคนนั้นน่ะมันจะมีเอฟเฟกต์ต่อต,ตัวคุณมากขึ้นเท่านั้นหนังเรื่องนี้เขาพยายามเล่นกี่กับเรื่องนั้นอยู่คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังสแลชเชอร์พูดตามตรงนะครับเป็นหนังสแลชเชอร์ที่เลือกกลุ่มคนดูคือถ้าคุณเป็นคอสแลชเชอร์ถ้าคุณเป็น her, ค,เน ler, ค,คอเฮอร์เรอร์คุณควรดูอคุณควรดูนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นฉากโป๊ฉากเปลือยเนี่ยมันไม่ได้มีเพราะว่าต้องมีเพราะหนังเฮอร์เรอร์ต้องมี มันมีเพราะมันมีเหตุผลหมดไอ้พวกนี้ก็ไปถ่ายหนังโป้กันคือใครแม่งจะแต่งตัวมิดชิดถ่ายหนังโป้กันมันก็ไม่มีถูกไหมครับมันมีเหตุผลของมันหมดและการที่ให้สเปซช,ช่วงเริ่มเนี่ยผมมองว่าผมโอเคผมยังรู้สึกเลยว่าไอ้เชี่ยส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมได้ฟิล์มากที่สุดอ่ะก็คือช่วงเริ่มนี่แหละเวลาเราดูหนังฮอลร์ที่มันเล่าช่วงเริ่มดีๆอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอ่ะคุณเคยดูหนังฮอลร์สักเรื่องไหมที่ เขาให้สเปซในการเล่าช่วงเริ่มนานมากแต่ไอการนานครั้งนั้นนะ่ะถ้าฟิลลิ่งมันดูโอเคมูดมันดูโอเคการเล่าความสัมพันธ์มันดูมีอะไรให้เราซึมซับเราค่อยๆสนิทกับตัวละครนั้นไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเคมีของตัวละครต่างๆเนี่ยมันเข้ากันได้ดีด้วยไอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันก็แบบไอเหียแบบรสชาติคือกลมกลอมอะคุณจะรู้สึกว่า คุณอยากไปที่สถานที่เดียวกับตัวละครทุกครั้งเลยไม่ว่าสถานที่นั้นจะอาถรรพ์อะไรก็ตามอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าไอ้เฮียกูอยากไปว่ะเออแบบอยากไปเฉยเยอะ่ะเหมือนอยากไปโลที่เขาถ่ายอยากไปยืนตรงนั้นอยากไปนั่งฟังตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเออผมมีกับภาพยนตร์เรื่อง X เว้ยแล้วผมรู้สึกผมอินมากเลยช่วงเริ่มสักพักพอตอนหลังเริ่มไรฆคาหนังเรื่องนี้ไม่ปล่อยให้หายใจนานมากคือผู้กำกับเนี่ย เขาทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเขาอะพยายามตัดเรื่องทางหนีทีไล่ของตัวละครในเรื่องเหมือนกันคือถ้าเหตุการณ์เนี้ยไม่จบภายในคืนเดียวอะความวินาศสันตโลจะไม่มากมายขนาดนี้เว้ยแต่นี่คือมันเร็วมากคือมันเกิดขึ้นภายในคืนเดียวเท่านั้นเองหนังเรื่องนี้คือไทม์ไลน์ตลอดทั้งเรื่องชั่วโมงกว่าเนี้ยหนึ่งคืนเต็มเต็มแล้วเป็นหนังที่ไอ้เขี้ยเหมือน แบ่งครึ่งการเซ็ตอัพตัวละครสร้างความผูกพันให้เรากับคนดูได้ดีและไปพีคตอนหลังตอนหลังนี้พีคจริงๆผมอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วห้ามสปอยตอนจบเด็ดขาดใครสปอยตอนจบในคลิปนี้นะบ้านบึ่มบ้านบึ้ม,บ,บ,มบ้านบึ่มเลยบ้านบึ่มนะครับคุณต้องลองไปดูเองนะครับว่าแม่งพีคเอางี้ผมพูดแค่นี้ผมพูดแค่นี้นะครับพูดมากกว่านี้บ้านก็จะบึ้มแล้ว <laughs> นะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ ถ้าใครรู้สึกว่าตามหาหนังสแลชเชอร์บรรยากาศดีๆพาคุณย้อนไปยุค90นะแล้วเป็นหนังที่ถึงใจอ่ะ Predator เรื่องเพลว่าโหดแล้วนะอันนี้มันไม่สนสนตรีนะอูเห็นคุณจะเห็นนมเป็นเรื่องปกติเลยในหนังเรื่องเนี้ย <laughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณกําลังโหยหาหนังที่จบพีกหน่อยจบพีกหน่อยนะครับก็หนังเรื่องนี้สมควรดูอย่างยิ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในหนังเรื่องนี้ก็คือเซ็กซ์กับผู้สูงอายุนะครับผมหนังเรื่องนี้สร้างให้เราเห็นนะครับว่าในมุมของผู้สูงอายุเนี่ยมันก็มีความลําบากนะครับความยากลําบากในการใช้ชีวิตหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องคู่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ย ปัญหาที่เรามีก็คือสภาพร่างกายตัวเองนะครับผมตอนเราวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยอยากทําอะไรก็ทํามีเซ็กซ์เมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยการมีเซ็กส์สักครั้งหนึ่งมันก็ยากขึ้นนะครับผมทั้งผู้หญิงผู้ชายในหนังเรื่องนี้กำลังเล่าพวกนี้อยู่ด้วยแต่ในมุมที่ผมมองว่าเขาเอามาเล่นให้มันเป็นความกระอักกระอ่วนที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหนังเรื่องนี้ ปูตัวละครตายายคู่นี้ค่อนข้างดีผมสนใจมากว่าอะไรอะที่ทำให้ตายายคู่นี้เป็นแบบนี้เออตัวแค่ตายายคู่หนึ่งที่โรคจิตแค่นั้นเองมันทำให้ผมอยากรู้เลยว่าเฮ้ยการที่เขาวางน้ำหนักตัวฆาตรกรให้มันดูเป็นคนขนาดนี้มันจะต้องมีที่มาที่ไปจนผมได้ทราบข่าวนะครับว่าภาพยนตร์เรื่อง X เนี่ย เดี๋ยวจะมีภาคต่อนะแต่เป็นภาคต่อย้อนไปเล่าเรื่องคุณยายเพลผมเลยอยากรู้เลยว่าอะไรที่ทำให้ตัวคุณยายเพลเนี่ยนะครับมาถึงจุดนี้ได้ผมอยากรู้เลยซึ่งเดี๋ยวมันจะมีภาคต่อผมดูแน่นอนนะครับหนังเรื่องนี้ผมโหกลายเป็นเฟเวอริตของผมแน่นอนแล้วก็เผื่อใครไปดูแล้วนะครับผมแล้วยังไม่ทราบตัวละครแม็กซีนกับคุณยายโพลเนี่ยใช้นักแสดงคนเดียวกันนะ เออเขาแสดงคนเดียวกันตอนแรกอ่ะผมไม่รู้หรอกนะครับผมแต่พอจะรีวิวปั๊บแล้วผมมาหาข้อมูลเพิ่มเติมเอา้าฮียคนที่สแสดงเป็นแม็กซีนก็คือเมียกอสนะครับผมนางเอกของเรื่องนั่นเองนะแล้วเมียกอสเนี่ยเขาก็เล่นเป็นคุณยายเพลด้วยเพราะเดี๋ยวภาคต่อไปอ่ะภาคต้นที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวคุณยายเพลเนี่ยเมียกอสเนี่ยแหละ เขาจะเล่นเป็นตัวคุณยายเพลตอนสาวพ่วงก,กับแม่งบ้าถึงขนาดที่ว่าไอ้แม็กซีนเนี่ยก็คือเมียกอดเล่นถูกไหมแล้วเดี๋ยวมันจะมีโพลที่เป็นภาคต้นของคุณยายใช่ไหมก็ใช้เมียกอดเลยเว้ยแล้วในเรื่องเนี่ยมันจะมีซีนที่คุณยายเพลเข้าเข้าไปนอนในห้องนอนกับแม็กซีนแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยบอดี้ของแม็กซีนเนี่ยโอ้โหแม่งมันสวยงามมันเหมือนตัวเองเลยโอ้โหมันงดงามมากฉันเคยมีแบบนี้เมื่อตอนสาวสาว เขากําลังผูกเราเข้ากับแม็กซีนอยู่เพราะว่าเดี๋ยวคุณยายโพลตอนสาวอ่ะหน้าเหมือนแม็กซีนเลยเพราะใช้นักแสดงคนเดียวกันพุ่มกับแม่งบ้าถึงจุดนี้เอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่โหยหาหนังเฮเลอร์นะครับเฮเลอร์ที่ถึงใจถึงกึนและมีนัยยะของเรื่องเพศ เรื่องเซ็กส์เรื่องอายุต่างๆนะครับผมก็ไปดูเรื่อง X ได้นะครับย้ำอีกครั้งนะว่าหนังเต็มไปได้วยความรุนแรงนะครับฉากเซ็กซีนนะครับเป็นหนังสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับเป็นหนังผู้ใหญ่และถ้าใครอยากดูภาพยนตร์เรื่อง x แบบถูกลิขสิทธิษษษ์นะครับยากหน่อยพูดเลยว่ายากหน่อยนะครับอมผมเนี่ยได้แผ่นมาได้แผ่นมาก็เลยดูนะครับผมใครอยากดูแบบถูกลิขสิทธิษษ์เนี่ยก็สั่งแผน่น นะครับสั่งแผ่น Import เข้ามาดูได้และคะแนนที่ผมจะให้ภาพยนตร์เรื่อง x นะครับผมจะอยู่ที่8.5คะแนนครับเพราะผมยังมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้เล่าเนื้อเรื่องที่มันโชว์กุนหรือโชว์อะไรมากมายนะครับ <st arts> คือเล่าไปเรื่อยๆแล้วก็เปรียบเปยนะครับมีทวิสต์ตอนจบอยู่เล็กน้อยมันก็ไม่ได้เป็นทวิสต์หรือเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นในหนังภาพรวมโดยรวมเนี่ยคือเป็นดีโคตรเฮียดีโคตรเป็นอีกหนึ่งเฟเวอร์ลิตมูฟ s สของผมเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ลบผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ